ที่ประเทศไทยนี้ก็คือส่วนมากจะเรียกทั่วไปเหมือนประเทศเวียดนามคือคงจะไม่ได้ค่อยได้ครับที่ผมสวมใส่นี่ก็คือเป็นสัญลักษณ์ว่าผมมีเสื้อตัวนี้ก็คือผมขับเป็นรถขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายของในประเทศไทยUber รู้จักครับผมคิดว่าเขามาแล้วมันผมว่ามันไม่ค่อยถูกต้องตามกฎหมายอย่างพวกผมนี่เป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ถูกกฎหมายต้องทำทุกอย่างไหนจะใบขับขี่สาธารณะไหนต้องไปจดทะเบียนที่ขนส่งให้เป็นป้ายเหลืองแต่แอป Uber เขาไม่ได้ไปทำสิ่งนี้ให้ถูกต้องครับ